ผมกำลังฮิตกับการอ่านนิยายสมัยเก่าอยู่ช่วงนี้เลยไม่ค่อยได้จับผู้การเลยครับหัสนิยายของคุณปออินทรปาริสทำเอาผมแทบไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเนื้อเรื่องที่สนุกแล้วภาพวาดบนปกเก่าๆมันคืองานศิลปะชั้นครูที่ผมสามารถชื่นชมได้แบบไม่มีเบื่อจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ผมต้องวางหนังสือลงสักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมานั่งหน้าผ้าใบเพื่อวาดรูปๆหนึ่งวันนี้เราจะมาสมมุติว่าตัวเองเป็นนักวาดปกนิยายแล้วกำลังจะวาดปกนิยายเรื่องโปรดในรูปแบบของเรากันครับแล้วถ้าหากใครไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินคำว่าหัสนิยายวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับวันนี้จะขอมาในอีกแนวหนึ่งที่ผมไม่ได้ทำมานานมากๆแล้วนั่นก็คือการกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นโดยการใช้ดินสอในการวาดภาพภาพนี้กันอุปกรณ์วาดเขียนชิ้นแรกในชีวิตของผมและของพวกเราหลายๆคนนั่นแหละคือหลังจากที่ผมรู้จักสีอะคริลิกผมก็เรียกว่าไม่ได้ใช้ดินสอมาวาดเป็นภาพเป็นงานแบบจริงจังอีกเลยวันนี้กลับมาใช้ดูก็รู้สึกดีครับคิดถึงเอาละภาพนี้ผมตั้งใจจะวาดเรื่องพลนิกรกิมหงวนในตอนปราบตะกะแตนของคุณปออินทรปาริสทำไมถึงต้องเป็นตอนนี้เหรอก็เพราะว่าตอนปราบตะกะแตนเป็นตอนของซีรีส์พลนิกรกิมหงวนที่ผมมีโอกาสได้จับของจริงหมายถึงจับเล่มเวอร์ชั่นที่ตีพิมพ์เมื่อประมาณ60ปีที่แล้วซึ่งตอนนี้เซตนี้น่าจะหายไปจากท้องตลาดแล้วครับพลังงานบางอย่างจากภาพในอดีตปลุกวิญญาณนักวาดสมัครเล่นในตัวผมในตอนที่ผมกำลังอ่านตอนนี้อยู่เพลินๆเรียกว่ากำลังอินนี่แหละต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยอ่านเลยแม้แต่เล่มเดียวอยู่มาวันนึงก็เกิดอยากจะหานิยายเก่าๆมาอ่านมั่งคือผมชอบของเก่าอยู่แล้วใช่พอจะอ่านหนังสือผมก็อยากจะอ่านเรื่องที่เมื่ออ่านแล้วพาเราย้อนอดีตกลับไปได้นิยายหรือบทความหลายเรื่องเมื่อถูกแต่งขึ้นในยุคสมัยไหนมันก็มักจะมีกลิ่นอายหรือบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมแม้กระทั่งค่านิยมของยุคนั้นๆปนแฝงๆอยู่ด้วยผมเลยชอบเดี๋ยวนะเหมือนผมจะเล่าเรื่อยเปื่อยจนลืมอะไรไปแต่ผมนึกออกแล้วล่ะตอนต้นคลิปมีวอร์ดดิ้งหนึ่งที่ผมพูดว่าหัสนิยายมันคืออะไรคำนี้ไม่ค่อยคุ้นเฉลยเลยแล้วกันเดี๋ยวลืมอีกหัสนิยายแปลง่ายๆเลยก็คือนิยายที่มันตลกฮาๆนั่นแหละครับซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นเลยทุกเล่มที่ผมอ่านเหมือนผมกำลังดูซิทคอมอยู่ไม่น่าเชื่อใช่ไหมแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆจนผมคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นต้นแบบของมุกตลกที่เล่นๆกันอยู่ทุกวันนี้ทั้งจังหวะการเล่นจังหวะชงจังหวะตบเหมือนเป๊ะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของหัสนิยายเรื่องนี้ก็คือมันมีหลายรสชาติแต่ละตอนก็จะมีความสนุกแตกต่างกันไปส่วนตัวผมชอบตอนที่มีการพูดถึงเรื่องเหนือธรรมชาติหรือสิ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้อาจจะมีการตกใจนิดหน่อยในตอนแรกแต่เนื้อเรื่องก็จะดำเนินต่อไปแบบหน้าตาเฉยเหมือนว่าเป็นเหตุการณ์ปกติอื่นๆทั่วไปเล่าไปในอารมณ์ที่ว่านี่คือเรื่องปกติที่เราอาจจะไปเจอกับสถานการณ์แบบนั้นในโลกใบนี้เมื่อไหร่ก็ได้เช่นรูปปั้นยักษ์วัดแจ้งเคลื่อนที่ได้วิ่งไปลบกับยักษ์วัดโพชาวบ้านเดือดร้อนเลยแก้ไขโดยไปนิมนต์หลวงพ่อที่ก็เป็นพระพุทธรูปเหมือนกันองค์ใหญ่ๆมาห้ามทับหรือบางตอนก็เล่าเหตุการณ์ที่พบวัตถุประหลาดบินด้วยความเร็วสูงแล้วก็เฉลยว่านั่นคือโยคีที่มีฤทธิ์มากหอบมาเยี่ยมลูกศิษย์แต่แบบเล่าเป็นตัวเป็นตาเลยนะเหมือนเป็นเรื่องปกติ ครับหรืออย่างเรื่องที่ผมกำลังวาดอยู่นี่ก็เหมือนกันมีรายงานข่าวว่ามีฝูงตะกะแตนยักษ์บุกมาทำลายพืชไร่ทางการแก้ไขโดยการตั้งหน่วยงานขึ้นมาปราบเกิดเป็นตำแหน่งงานใหม่ๆเช่นตะกะแตนจังหวัดตะกะแตนอำเภออะไรไม่รู้เต็มไปหมดคือถ้าภาษาปัจจุบันก็จะเรียกว่าไปเรื่อยอ่ะคือจะบอกว่าถ้าใครชอบก็จะชอบไปเลยแหละเรื่องนี้แต่ถ้าประเภทจริงจังกับชีวิตก็จะมองว่าหาสาระไม่ได้แต่สำหรับผมนิยายมันก็คือนิยายจะเพ้อไปแค่ไหนก็ได้ครับผมไม่ติดอ้อติดครับติดจนวางไม่ลงเลยตอนนี้ครับเรามาดูงานของเรากันบ้างงานนี้ผมอยากจะเอาลายไทยมาใส่ในตัวตะกั่วเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนตะกั่วยักษ์ใช่พอเห็นคำว่ายักษ์แล้วผมก็จะนึกไปถึงการแต่งองค์ทรงเครื่องที่มีลายไทยเป็นส่วนประกอบแต่ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องลายไทยนะพอจะออกแบบให้ไปอยู่ในตัวตะกั่วมันก็ได้แค่นิดๆหน่อยๆมั่วๆไปขอเรียกว่าลายประยุกต์ละกันท
ีนี้พอมันมีลายแบบนี้อยู่ที่ตัวตะกั่วแตนที่เดียวมันก็จะดูโดดๆไปผมก็เลยวาดใส่ไว้ตรงต้นข้าวโพดเพิ่มเข้าไปมันก็เลยออกมาหน้าตาประมาณนี้แหละครับแล้วก็ภาพนี้ผมไม่ได้ใช้สีอะคริลิกนะเพราะอยากจะย้อนอารมณ์กลับไปสมัยตอนเด็กๆที่ใช้ดินสอวาดรูปก็นี่แหละปกตอนปราบตะกั่วแตนในรูปแบบของผมวันนี้ลาไปก่อนขอตัวไปอ่านต่อนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ